สบายดีเนาะตอนนี้อยู่กับข้าพเจ้าแกลมอนวงดาราวันนี้ข้าพเจ้าจะมาสอนการใช้เว็บของ Google Classroom เนาะเป็นเว็บสำหรับเรียนออนไลน์หลายๆคนก็อาจจะเห็นเนาะอยู่ในโทรศัพท์แต่ว่าในโทรศัพท์พิการตาเฮาอาจจะเข้าถึงยากหน่อยนึงเนาะฉะนั้นข้าพเจ้าจะมาแนะนำให้ใช้อยู่ในคอมพิวเตอร์เนาะโดยการเข้าไปหาเว็บเลยเนาะช่วงนี้ช่วงโควิดอาจารย์หลายๆคนเพิ่นอาจจะให้เรียนออนไลน์เนาะแต่ข้าพเจ้าก็เป็นโอกาสดีเนาะที่มื้อนี้แหละเนาะวันที่5ที่อาจารย์ English Business เพิ่นได้สร้างห้อง Classroom ขึ้นมาเนาะก็คือเรียนออนไลน์แล้วเนาะข้าพเจ้าก็ได้ไปเฮ็ดลองเบิ่งก็เลยอยากแชร์ประสบการณ์เพื่อว่าให้ไอ้น้องคนพิการตาเฮาได้เข้าถึงเช่นเดียวกันเนาะอ่ะตอนนี้ข้าพเจ้าได้สมัครไว้แล้วเนาะจะมาสอนถึงวิธีการใช้งานเลยเนาะวิธีสมัครก็บ่ยากเนาะเขาเข้าไปในเว็บ www.classroom.google.com เนาะก็คือ www.classroom.google.com เข้าไปเนาะมันจะโชว์อีเมลเขาขึ้นมาเพราะอีเมลเขาได้ล็อกอินอยู่ในหน้าคอมพิวเตอร์ของเฮาเนาะมันจะโชว์ขึ้นมาว่าเฮาจะใช้บัญชีนี้บ่เพื่อเข้าใส่งาน Google Classroom เนาะคันเฮาโอเคเฮาสิใส่ตัวนี้เฮาก็ต่อไปได้เลยหรือว่า next ไปได้เลยเนาะเพราะว่ามันเป็นภาษาไทยอยู่แล้วแล้วก็ถ้าเฮาจะใส่อีเมลอื่นก็มีให้เลือกใส่อีเมลอื่นเนาะสำนั้นการลงทะเบียนแล้วเฮาก็จะมาพบกับหน้านี้เนาะข้าพเจ้าจะเปิดไปก่อนเนาะ Run dialog type the name of the program www.classroom.com นี่เนาะแล้วก็ dot classroom full stop g o o g l e google full stop c o m นี่เนาะ desktop list ops mozilla firefox about blank busy about blank classroom busy clickable navigation landmark blank งานผ่านเว็บไซต์เลยเนาะข้าพเจ้าพยายามไปซองหาเป็นแอปเนาะคือว่าแบบเป็นโปรแกรมมาติดตั้งในคอมพิวเตอร์แต่ก็บ่เห็นเนาะเห็นแต่เป็นของเวอร์ชันของโทรศัพท์ของ Android ของ iOS ไปซะเนาะแต่ว่าสะดวกที่สุดเฮาเข้ามาเรียนผ่านเว็บไซต์นี้เลยเนาะตอนนี้ข้าพเจ้ามีอยู่2ห้องเรียนเนาะเดี๋ยวจะมาสาธิตวิธีการเข้าเรียนเนาะหลังจากเฮาลงทะเบียนอีเมลไปเรียบร้อยคือได้เว้าข้างต้นท่านเนาะแล้วเฮาก็Navigation Landmark button เมนูหลักของ Classroom คือใช้เว็บธรรมดาเลยเนาะขึ้นกด Control Home ขึ้นไปเนาะแล้วก็เลื่อนลูกศรลงมา Heading Level 1 Graphic Google Classroom Menu button collapse submenu สร้างหรือเข้าร่วมชั้นเรียนนี่ให้มาหาตัวนี้เนาะแม่นภายอย่างบ่ทันมีห้องเรียนนะเนาะให้มาหาปุ่มนี้เนาะเลื่อนลูกศรลงมา Heading Menu button collapse submenu สร้างหรือเข้าร่วมชั้นเรียนสร้างหรือเข้าร่วมชั้นเรียนภาษาไทยเนาะPitch 4 rate 70 rate 60เอาซานิดนึงเนาะหลังจากขึ้นถึงสูตรเราก็เลื่อนลูกศรลงมา 2-3 บาน Heading menu button collapse submenu สร้างหรือเข้าร่วมชั้นเรียนนี่แล้วก็ enter ชั้นเข้าร่วมชั้นเรียน1หลังจากเรา enter มันจะมีอยู่2ภาคส่วนเนาะภาคส่วนที่1ก็คือเฮาจะสร้างห้องเรียนเนาะคือสมมุติว่าเฮาเป็นอาจารย์ใช่นะเฮาอยากสร้างห้องเรียนใช่นะเฮาก็สามารถสร้างได้เนาะคือข้าพเจ้าก็สร้างไว้หั่นห้องนึงสร้างทดลองบ่เนาะแต่ก็บ่ได้ยากเนาะนี่สมมุติ2ภาคส่วนคือข้าพเจ้าได้บอกแล้วเนาะสร้างชั้นเรียน2 of 2นี่ตัวที่2มันสร้างห้องเรียนเนาะเข้าร่วมชั้นเรียน1 of 2ตัวที่1นี่มันเข้าห่วมเนาะเข้าห่วมชั้นเรียนก็คืออาจารย์จะส่งรหัสให้เฮาเนาะส่งรหัสให้เฮาหลังจากนั้นเฮาเลื่อนมานี่เข้าร่วมชั้นเรียน1 enter ไม่ชั้นเรียน Mozilla Firefox ชั้นเรียน document เข้าร่วมชั้นเรียนนี่เนาะจะให้ใส่รหัส blank blank เฮาก็พิมพ์รหัสตามที่อาจารย์เอาให้แล้วเนาะพิมพ์ใช้แล้วก็แทบไปหายกเลิกรหัสของชั้นเรียนมันจะมียกเลิกกับเข้าร่วมนี่แหละเนาะแต่ตอนนี้ข้าพเจ้าได้เข้าไว้แล้วเนาะก็บ่ยากเนาะหลังจากเขาเข้าตัวนี้ผ่านเนาะเขาก็ชั้นออกมาเจอหน้าปกติจังซี่เนาะมันนี่เนาะสำหรับการสร้างชั้นเรียนเนาะข้าพเจ้าจะมาแนะนำในคลิปวิดีโอต่อไปแต่ตอนนี้อยากให้ฮู้ถึงการเข้าวิธีเฮาเข้าไปเรียนมันสิมีแนวไหนแดเนาะอ่ะ
สิเริ่มปิดแล้วเข้าไมค์เนาะจริงบ่เป็นการงงเนาะ Run dialog desktop เข้าไปปึ๊บเนาะมันจะอยู่หน้าทําอิดเลยเฮาบ่ต้องเข้าลิงก์หยังหมดอินเทอร์เน็ตช้าหน่อยนึงเนาะออฟฉันเรียนนี่เนาะหลังจากเฮาเข้ามาได้เนาะฉันแค่ navigation button ให้ขึ้นไปเทิงเนาะเฮาลินเว็บไซต์ but เฮาบ่ฮู้ว่ามันไปอยู่ไสเฮาต้องไปเริ่มต้นอยู่แล้วเนาะคือเคยได้สอนใช้งานเว็บไซต์ในอันผ่านมาแล้วเนาะหลังจากขึ้นเทิงสุดเฮาก็กดตัว H เนาะตัว H นี่เพื่อว่าเฮาจะไปเทอร์ดาลิงเนาะเพราะว่าห้องเรียนห้องนึงมันจะเป็นลิงก์นึงห้องไปจังซั่นเนาะ Google Graphic Classroom Heading Level 1กดไปบ้านนึง List with two items clickable bright IT BIT 01 visited link ตัวเลือกของฉันเรียน Heading Level 2เรียนของข้าพเจ้าเป็นอาจารย์แล้วข้าพเจ้าสร้างห้องไว้แต่ยังบ่ทันเอาหยังลงดอกลองเบิ่งเนาะแล้วบัดนี้ห้องที่ข้าพเจ้ามีเนาะคือห้องนึงตอนนี้ Clickable Year 2 A B E B A Course English for Business Visited Link Year 2ในห้อง B ห้อง E ห้อง A มีหยังจะเรียนอยู่ในห้องนี้เนาะสำหรับปี2สำหรับเนาะ English Business เนาะข้าพเจ้าก็ Enter เข้าไปเนาะเพราะฮอตตาตารางอาจารย์สตรีมของหลักสูตร Year 2 A B E B A Course English for Business หลังจากเฮา Enter เข้าไปปึ๊บเฮาไปเริ่มต้นคือเรากด Control Home อย่างขึ้นไปถึงแล้วก็กดตัว H ลงมามันจะมีลิงก์หัวข้อมันนี่สมมุติว่ามื้อนี้อาจารย์เอาหัวข้อใดลงเนาะเฮาจะเจอเป็นลิงก์เป็นเรียงลงมาแล้วเนาะบทที่5บทที่6บทที่7หยังก็ว่าไปเนาะแต่ตอนนี้อาจารย์เอาบทเรียนบทที่5ลงมาเนาะข้าพเจ้าจะกดตัว H ไปหาหัวข้อฟังหัวข้อมันไปเนาะ Year 2 A B E B A Course English for Business Visited Link Heading Level 1หัวข้อใหญ่คือเฮาตอนเอาเข้ามานั้นเนาะ Year 2 A B E B A Course Heading Level 1กดตัว H ไป Complementary Landmark เร็วๆนี้ Heading Main Landmark ชื่อ Unit 5 Heading Level 2ชื่อเนาะชื่อหัวข้อเนี่ยเนาะเพิ่นว่า Unit 5Unit 5ก็คือบทที่5เพิ่นได้เอาลงมานี่เนาะหลังจากเฮาเจอหัวข้อเฮาก็เลื่อนลูกซ่อนลงมาเนาะคล้ายคือเฮาเช็คเมลอันแล้วเนาะ Camp Fame 1โพดเนื้อหาใหม่และสร้างเมื่อ 17:43 นาทีนี่เพิ่นจะบอกเนาะว่าช่องนี้เนาะหรือว่าห้องเรียนห้องนี้มันสร้างเวลาเท่าใดเนาะเพิ่นสร้างวาง 5:00 นปลายนี้เนาะสร้างเมื่อ 17:43 นาทีวาง 6:00 นยัง17นี่แหละนะเพิ่นสร้างเนาะแล้วก็เลื่อนลงมาอีก Menu button collapse sub menu ตัวเลือกเนื้อหา blankContent info landmark menu button collapse sub menu ความช่วยเหลือ menu button collapse sub menu ความช่วยเหลือ menu button collapse sub menu ความช่วยเหลือและความคิดเห็น menu button navigate ขึ้นไปเริ่มใหม่ตอนนี้เฮาลงทางเนาะกดตัว H ลงมาใหม่ Year 2 A B E B A course English for Year 2 A B E complementary landmark เร็วๆนี้ main landmark ชื่อ unit 5 heading level 2 camp fat fame 1โพดเนื้อหาใหม่แล้วUnit 5อาจจะเลื่อนลูกซ่อนลงมาHeading with Camp Fat Fame 1โพดเนื้อหาหัวข้อเนาะเพิ่นบอกแล้วว่าหัวข้อมันบทที่5เนาะแต่ว่าบทที่5นี่เพิ่นได้เอาอันตัวใดลงมาแด้เนาะ Heading Camp Fat Fame 1โพดเนื้อสร้างเมื่อ 17:00 น. Menu button collapse sub menu ตัวเลือกเนื้อหา blank content info landmark menu button collapse sub menu ความช่วยเหลือและความคิดเห็นเนาะเจอบทที่5 Heading navigate แล้วให้ Enter ในบทที่5ก่อนเนาะYear 2 A Year 2 A complementary main landmark ชื่อ Unit 5 Heading Level 2นี่เนาะชื่อมัน Unit 5เนาะ Heading Level 2ชื่อ Unit 5ให้ Enter เข้าหัวข้อนี่เนาะเมื่อกี้ข้าพเจ้าลงไปซอกยูรูมเพราะว่ามันบ่มีลิงก์ให้ยูรูมก็เฮาต้อง Enter เข้าในหัวข้อเนาะ Unit 5ในก่อนรายละเอียดของเนื้อหา Unit 5หลังจากอันหัวข้อตัวนี้เพิ่นเอาลงจากไฟล์มันจะขึ้นอยู่ในหัวข้อนี่เนาะเฮาก็ไปเริ่มต้นเข้าเนาะเริ่มต้นแล้วก็กดตัว H ลงมา Year 2 A B Unit 5 Heading Level 1 Unit 5บัดนี้เจอ Unit 5แล้วบัดนี้ Unit 5นี่เพิ่นเอาไฟล์ใดลงมาแดเนาะ Menu but Camp Fat Fame 1 17:00 น. Getting your message across เลือกลูกศรลงมาเนาะ Heat Communication Media Link เอกสารแนบ PowerPoint 2A B Year 2020 English for Business PPTX PowerPoint มันเฮาสามารถ Enter เนาะ Enter ในจุดนี้กำลังแสดงโปรแกรมดูเอกสาร dialogue clickable กำลังจะโชว์ขึ้นมาเนาะกำลัง button on button ถัดไปแล้วก็อ่านหนังสือแล้วเนาะอยู่ในนี้เนาะ button ซูมเข้ามันมีซูมเข้าสู่ Unit 5 English Heading Level 2หน้า1จาก6 button ซูมเข้า
ซูมได้เนาะนี่ซูมเข้าไปยังรายการซูมได้บัตตอนรีเซ็ตระดับการซูมรีเซ็ตระดับการซูมก็เอาครับปกติเลยเนาะซูมเฮาซูมเป็นใหญ่ๆเนาะซูมเข้าไปยังเหมาะสมแก่ผู้เห็นหงหน่อยนึงเลยว่ามีปัญหาทางด้านสายตาบัตตอนรีเซ็ตระดับพอดีหลังจากเขาอ่านหมดแล้วเขาก็เอาแล้วนี่ you're getting so bonfet it click นี่อันนี้เป็นไฟล์เอาไฟล์เห็นมาแต่มีบางหน้าเพิ่นอาจจะคล้ายคือทายโฮปลงมาในเนาะหนังสือเสียงเขาอาจจะบออ่านปันใดเนาะมากลับมาเนาะถอยหลังไดอะล็อกคลิกเบรกก่อนเนาะเพื่อจะไปเบิ่งไฟล์ต่อไป section ชั้นเรียน op 64ชั้นbutton button หน้า30 button 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 ซูมค่ะ main english for unit 5กำลังนี่เฮาถอยหลังออกบ่ได้ชั้นเรียน Mozilla Firefox กด escape เนาะกด backspace บ่ได้เพราะว่ามันบ่ออกเฮากด escape มันจะปิดออกเนาะและสำหรับไฟล์เนาะมันมี2ไฟล์เมื่อกี้นี้เนาะที่เพิ่นเอามาไฟล์ตัวที่2เป็นเวียกบ้านเนาะเป็นไฟล์ Word เมื่อกี้ฮะเนาะเอาเฮาทวนคืนอีกบัดนึงเด้อ op 64หลังจากเฮาได้รหัสนำอาจารย์มาเนาะเฮาก็เข้าไป run dialog type the next desktop list ก่อนรหัสเนาะ classroom busy clickable navig blank นี่ถ้าเราอินเทอร์เน็ตน้อยนึงเนาะ navigation landmark button หลังจากเข้ามาหน้าเว็บปึ๊บบ่เข้าลิงก์ได้เนาะไปขึ้นถึงสุดแล้วก็เลื่อนลูกศรลงมา heading menu button collapse sub menu สร้างหรือเข้าร่วมชั้นเรียนสร้างหรือเข้าร่วมชั้นเรียนเข้าร่วมชั้นถ้าเฮาอยากเข้าร่วมชั้นเรียนสร้างเข้าร่วมชั้นเรียน1ถ้าเฮาอยากสร้างชั้นเรียนสร้างชั้นเรียน2ตัวที่2เนาะแต่ตอนนี้เฮาเข้าได้แล้วเนาะเฮาบ่ต้องการเข้าห้องอื่นแล้วมันเฮาเข้าป่าไว้นี่มีห้อง English Business เฮาสิไปเรียน English Business เนาะ Google list with two items clickable right itbit is clickable your 2 A B E B A course English for business นี่ๆห้องนี้เนาะห้องอาจารย์ English Business เฮาก็ enter เข้าไปสตรีมของหลักสูตรOut of แล้วก็ซอกหาหัวข้อบัดนี้นะ Year 2 A Year 2 complementary landmark real real main landmark ชื่อ no next heading but heading level 2ชื่อ unit 5ใน unit 5เนาะ enter เข้าไปรายละเอียดของเนื้อหา unit 5จะซอกขึ้นมาว่า unit 5ในเพิ่นหัวข้อตัวนี้เพิ่นเอาจากไฟล์ลงมาเนาะ navigation land เริ่มต้นขึ้นไปถึงคือเก่าเนาะแล้วก็เลื่อนลูกศรลงมา heading left click button heading left menu button collapse cam fat fans 17 not getting your message across heat communication media linkเอกสารแนบ PowerPoint 2A มีเอกสารแนบ PowerPoint เมื่อกี้เฮาเปิดตัวนี้นี่แหละเนาะปานนี้เลื่อนลงอีก Link เอกสารแนบ Word 2A B เอกสารแนบตัวนี้ก็เป็น Word เนาะ Link เอกสารแนบ Word 2A B e-past simple or perfect dot dot เข้าไปอ่านเอกสารแนบ Word 2A B e-past simple มันยังได้คือกันแล้ว Button กำลังแสดง2 Button หน้า1 1 Button unavailable but main name แล้ววันนี้กรณีถ้าอาจารย์นะเฮ็ดเวียกบานนี้อันนี้ข้าพเจ้าคิดเองแล้วก็เฮ็ดเอาซื้อเนาะข้าพเจ้าจะ select 2200บ่เห็นตัวดาวน์โหลดเนาะ select แล้วก็ copy ครับข้าพเจ้าจะเปิด run dialog type the name .rd type desktop list of studio 3 of pain ข้าพเจ้าได้เฮ็ดเนาะกำลังสิเฮ็ดแล้ว document เป็นเวียกบ้านตอนนี้เฮาพิมพ์แล้วสิได้ส่งให้อาจารย์นะเนาะหลังจากเข้ามา word เนาะ blank เมื่อกี้เฮา copy จากนี้เนาะแล้วก็มาวางใส่ word เลยนี่เนาะเฮาจะได้กําลังแสดงก่อนหน้า blank หน้า name class หน้า line feed ตัวนี้เฮาก็เลือกทีมเนาะตัวมันมากําลังแสดงเป็นนี่ฮะ passive name class name class เฮาจะได้บ่เห็นนี่เฮาก็เซฟไปไว้ในไฟล์ her address because she tell เฮาเรียบร้อยเฮาก็จึงไปส่งอาจารย์เนาะกรณีส่งอาจารย์นี่แม่น Microsoft Word dialog unit 5 Mozilla Firefox กรณีส่งให้อาจารย์เฮาจะมาส่งอยู่ในเว็บตัวนี้คือเก่าเนาะเพราะว่าเพิ่นจะให้คะแนนหรือว่าเวลาเจ้าส่งเวียกบานบ่เวลาเท่าใดมันเกินกำหนดบ่มีหยังมันจะขึ้นกับเพิ่นพุ่นเนาะเพิ่นจะเห็นหมดเนาะสำหรับการใช้ Google Classroom หรือว่าเรียนออนไลน์ก็บ่มีหยังซับซ้อนเนาะง่ายๆเนาะแม่นไผบ่เข้าใจตัวใดก็ติดต่อหรือว่าคอมเมนต์ถามได้เนาะแล้วข้าพเจ้าจะแนะนำให้เติมเพิ่มเติมเนาะสำหรับคลิปวิดีโอนี้เนาะก็ถือว่าจบนะขอบใจสำหรับการติดตามแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เนาะเพื่อจะมีคลิปใหม่ๆ